สวัสดีครับสวัสดีครับผมครูแทนและครูแคทจากกศน.อำเภอเมืองขอนแก่นครับวันนี้เราขอนำนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่บทเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับประถมศึกษานะครับบทที่3เรื่องการบอกลาและการตอบรับการกล่าวลาเรื่องที่1นะครับจะเป็นในเรื่องของการกล่าวลาก่อนการเดินทางครับทุกท่านครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่นะครับจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้นะครับถือว่าเป็นภาษาของสากลเลยทีเดียวนะครับที่คนไทยจะต้องนำมาใช้เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารนะครับซึ่งวันนี้ครับที่เราจะสอนให้กับนักศึกษาได้ชมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ทำแบบฝึกหัดกันนะครับการกล่าวลาก่อนการเดินทางเป็นอย่างไรครับคุณแคทเราก็จะมีบทสนทนาการตัวอย่างให้ที่เราจะต้องมาให้นักศึกษานะคะได้รับรู้กันนะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสมมติว่าเป็นทีเชอร์แคทแล้วก็ทีเทอร์แทนนะครับในการสนทนากันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ Hi CatWhen will you go to Phuket? Hi, Cat. When will you go to Phuket? สวัสดีแคทคุณจะไปภูเก็ตเมื่อไหร่ Hi, Cat. I will go to Phuket tonight. Hi, Cat. I will go to Phuket tonight. สวัสดีแทนฉันจะเดินทางไปภูเก็ตเย็นนี้ค่ะ Sao get goodbye. I wish you luck. Sao get goodbye. I wish you luckมันต้องสนุกแน่ๆลาก่อนนะฉันขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพโอเค thanks อีกรอบนะคะโอเค thanks ขอบคุณค่ะครับนี่คือเป็นบทสนทนาประโยคสั้นๆนะครับที่เรายกตัวอย่างให้นักศึกษาได้ทราบกันนะครับซึ่งเป็นประโยคที่ไม่ยากไม่ยากแล้วสามารถที่จะจำได้ง่ายด้วยใช่ครับผมนอกจากนั้นครับยังมีในการออกเสียงหรือว่าเพิ่มเติมอย่างเช่นการบอกลาอย่างไม่เป็นทางการนะครับอย่างไม่เป็นทางการนั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นบายคนตอบกล่าวตอบก็จะบอกว่าบายเหมือนกันบายนะคะสั้นๆและอีกคำนึงนะคะถ้าเป็นทางการถ้าเป็นทางการก็คือ goodbye หรือ see you latergoodbye see you later คนตอบก็จะตอบเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือแบบเป็นทางการครับหรืออีกประโยคนึงนะครับที่เราสามารถกล่าวง่ายๆในการเดินทางให้ปลอดภัยนะครับ have a safe trip แปลว่าขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยอีกประโยคนึงนะครับคือ have a good time ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับเอาละครับหลังจากที่ได้ฟังประโยคการสนทนากันแล้วก็มีประโยคเพิ่มเติมแล้วนะครับเรามีใบงานให้สำหรับนักศึกษาได้ทำเป็นกลุ่มครับเชิญครับ